กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นคนแจวเรือเขาทำอาชีพนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อของเขาแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยและมีชีวิตที่ไม่สุขสบายชายหนุ่มจึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตดีกว่านี้วันหนึ่งเขาจึงได้ถามปู่กับพ่อของเขาว่าเหตุใดตระกูลของเราจึงมีแต่ทำอาชีพแจวเรือไม่เปลี่ยนเลยแจวเรือนี่แหละดีไม่มีความเสี่ยงทำไร่ทำนาชีวิตต้องขึ้นอยู่กับฝนฟ้าควบคุมมิได้แล้วเหตุใดเราไม่หันไปทำการค้าเห็นคนรวยเขาทำการค้าจึงร่ำรวยทำการค้ายิ่งแล้วใหญ่ลงทุนแล้วไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมจะมีคนซื้อหรือเปล่าของซื้อมาแล้วขายมิได้ก็ขาดทุนแจวเรือนี่แหละดีที่สุดแล้วทำอย่างอื่นเราควบคุมอะไรไม่ได้แต่แจวเรือเราควบคุมได้จะให้ไปทิศทางไหนก็ได้ถูกต้องแล้วแจวเรือเราควบคุมได้ต่อให้ไม่มีคนมานั่งเราก็ไม่เสียหายอะไรไม่มีคำว่าขาดทุนเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงเลิกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและยังคงแจวเรืออยู่เช่นเดิมชายหนุ่มคนแจวเรือหลายปีผ่านไปบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมากถนนหนทางก็มีมากขึ้นผู้คนจึงมีความจำเป็นที่จะเดินทางทางเรือน้อยลงทำให้ชายหนุ่มไม่ค่อยมีลูกค้าและรายได้ตกต่ำลงไม่เหมือนเมื่อก่อนเออนั่งรอมาทั้งวันวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยสักรายท่านลุงเดี๋ยวนี้เหตุใดท่านไม่ค่อยมานั่งเรือเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้มีรถม้าไปเร็วกว่าแถมส่งถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนข้าก็เลยเลือกใช้รถม้าแทนชายหนุ่มมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นคนแจวเรือด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ไปทำงานเป็นคนงานแบกกระสอบข้าวและได้มีโอกาสคุยกันท่านพ่อกับท่านปู่ของข้าเคยบอกว่านั้นแจวเรือเราควบคุมได้มีเสียงไม่มีขาดทุนข้าก็เคยเห็นด้วยแต่เดี๋ยวนี้ข้าว่าคงไม่จริงเสียแล้วแหละแจวเรือควบคุมได้แต่เรือควบคุมอย่างอื่นมิได้อย่างเดียวนี้ถ้าจะไปมิรอดแล้วใช่แล้วเหรอเพื่อนข้าก็เลยขายเรือแล้วไปเป็นลูกจ้างเขาดีกว่าเออแต่ว่าเหตุใดจะไม่เอาเงินที่ขายเรือได้ไปทำการค้าหรือลองเอาไปลงทุนดูจะทำอย่างนั้นไปทำไมทำการค้ามันเสี่ยงมันควบคุมอะไรไม่ได้สู้เป็นลูกจ้างเขาไม่ได้มิต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นแต่ก็ยังได้เงินในที่สุดชายหนุ่มจึงตัดสินใจที่จะขายเรือของเขาทิ้งและไปรับจ้างเป็นคนงานแบกกระสอบข้าวแทนเขาจึงพายเรือเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะเอาเรือไปขายระหว่างทางมีนักพรตผู้หนึ่งเรียกใช้เรือนักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองคนแจวเรือขอนั่งเรือหน่อยชายหนุ่มจึงได้เทียบเรือไปหาวันนี้ข้าไม่ได้รับคนหรอกครับเพราะข้าจะเอาเรือไปขายที่ในเมืองแต่หากท่านจะไปในเมืองเหมือนกันก็นั่งไปด้วยกันได้ข้าตั้งใจจะไปในเมืองพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มกับนักพรตจึงได้นั่งเรือไปด้วยกันระหว่างทางนักพรตได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่าเหตุใดท่านจึงคิดจะขายเรือเสียเล่าก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยขึ้นเรือแล้วน่ะสิครับข้าก็เลยต้องขายแล้วไปทำอย่างอื่นแทนแล้วท่านจะไปทำอะไรต่อจากนี้ข้าเองก็ยังคิดไม่ตกเลยนักพรตนั่งเรือไปสักพักก็ขอลงก่อนที่นักพรตจะเดินจากไปชายหนุ่มได้ถามนักพรตไปว่าท่านนักพรตในเมื่อยุทธภพควบคุมอะไรก็มิได้เหตุใดบางคนจึงยังเลือกที่จะเข้าสู่ยุทธภพและเหตุใดจึงยังมีคนที่ประสบความสำเร็จได้เฉินกุ้ยเซียงได้ฟังจึงได้เอ่ยว่าแม้หลายอย่างจะควบคุมมิได้แต่ก็มีบางอย่างที่เราพอควบคุมได้นั่นก็ดีพอแล้วควบคุมได้แค่บางอย่างจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อยู่หรือก็เหมือนกับการแจวเรือนั่นแหละเราควบคุมคลื่นลมไม่ได้ควบคุมกระแสน้ำไม่ได้ควบคุมได้แต่พายแต่ก็เพียงพอให้ไปถึงจุดหมายได้อยู่มิใช่หรือเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา
และเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่ควบคุมได้เพียงบางอย่างก็เพียงพอให้ไปถึงจุดหมายได้แล้วเช่นนี้นี่เองชายหนุ่มขายเรือของเขาซึ่งก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเขาจึงเอาเงินที่ได้มาเป็นทุนเปิดร้านค้าเล็กๆและหวังว่าการค้าของเขาจะรุ่งเรืองและได้เติบโตขยายใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตเจ้าหันมาทำการค้าอย่างนี้ไม่กลัวขาดทุนหรอกหรือทำการค้ามันเสี่ยงนะควบคุมอะไรไม่ได้เลยใครว่าควบคุมอะไรไม่ได้ข้ายังควบคุมความขยันของตัวเองได้ควบคุมการบริหารร้านของข้าได้ข้าว่าก็เพียงพอแล้วแหละที่จะทำให้ประสบความสำเร็จปัญญายุทธจากเรื่องนี้ในการที่จะไปถึงเป้าหมายในการที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีสิ่งที่ไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้อยู่มากมายซึ่งอาจทำให้ท้อแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เราควบคุมได้หากเราทำในสิ่งที่ควบคุมได้ให้ดีแล้วสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ย่อมง่ายขึ้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมเป็นไปได้อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ อยู่มาวันหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างการค้าการขายของเจ้าราบรื่นดีไหมก็มีปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆเป็นประจำนั่นแหละแล้วเจ้ามีท้อหรืออยากเลิกหรอกหรือไม่หรอกแค่มันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆง่ายขึ้นข้าว่าก็น่าดีใจแล้วให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เค้นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง